เราเป็นแม่ประเภทที่ซื้อของเล่นเยอะจนลูกบอกว่ามามาพอแล้วล่าสุดนี้ก็ไปเอฟของเล่นที่เป็นแป้งโดเป็นธีมทำอาหารมาอีกถามว่าลูกอยากเล่นหรอเปล่าเลยอีแม่นี่แหละอยากเล่นเองใครที่อยากเอฟตามพิกัดอยู่ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยนะจ๊ะอย่าถามราคานะเราบอกไม่ได้จริงๆเดี๋ยว TikTok แบนเราของที่ให้มาในกล่องคือแบบเยอะแบบจุกๆดูเอาเองละกันอันนี้ก็จะเป็นแป้งโดนะคะเขาก็จะมี texture ที่เหมือนกับเป็นแป้งทำขนมอ่ะเนื้อเขาก็จะนุ่มๆนะคะมีกลิ่นหอมอ่อนๆแต่ว่าความยืดหยุ่นก็จะไม่ได้เยอะเท่ากับดินเบานะอันนี้ไฟเอาดินเบามาเปรียบเทียบให้ดูนะคะเนื้อสัมผัสจะคนละแบบกันเลยนะคือมันก็จะเบากว่าแล้วก็จะมีความยืดหยุ่นกว่ามาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอุปกรณ์ที่เขาให้มามีอะไรบ้างเหล่านี้ก็จะเป็นแม่พิมพ์ต่างๆนะคะมีทั้งของคาวของหวานกี่ชิ้นนับเอาเองละกันคือมันเยอะมากจนเราเองก็นับไม่ไหวแล้วอะของออริจินอลของเขาจริงๆนะคะมันมาจากของเล่นที่ชื่อว่าเพลโดนะรู้สึกว่าจะเป็นของประเทศอเมริกามั้งเจ้านั้นเขาก็จะเป็นแบรนด์ดังเก่าแก่นะคะราคาก็แรงอยู่ถ้าใครงบไม่ถึงเล่นแบบนี้ก็พอที่จะถูๆไถๆไปได้เหมือนกันนี่ขนาด fast forward วิดีโอให้เร็วขึ้นมา4เท่าแถมยังเมาส์มอยนู่นนี่นั่นอยู่ตั้งนานก็ยังแกะของที่เขาให้มาไม่หมดเลยมันเยอะแยะละลานตามากเลยทุกคนไหนมีใครนับบ้างว่ามีทั้งหมดกี่ชิ้นอ่ะเดี๋ยวเราลองมาเล่นกันเลยชิ้นแรกเดี๋ยวเราลองใช้แม่พิมพ์ที่เป็นแบบง่ายๆดูนะคะเป็นรูปหัวใจออกมาก็สวยอยู่นะสิ่งหนึ่งที่ไฟชอบมากเลยนะคะก็คือว่ามันไม่ติดพิมพ์เลยอ่ะคือถ้าเป็นดินเบาเนี่ยก็มีเหนียวติดพิมพ์อยู่นะเวลาเล่นก็จะต้องใช้ออยล์ทาก่อนชิ้นที่2เดี๋ยวเรามาทำไก่ทอดกันนะคะนี่เหมือนอยู่นะถือว่าเล่นค่อนข้างง่ายเลยนะคะลายชัดเจนแล้วก็แกะออกมาจากพิมพ์แบบง่ายมากเลยเดี๋ยวเราลองมาเล่นอันนี้กันดูมั่งดีกว่าอันนี้ดูแล้วเหมือนจะเป็นชุดทำแฮมเบอร์เกอร์ไหมเราก็แค่ปั้นให้เป็นก้อนกลมๆนะคะใส่ลงไปในพิมพ์แล้วก็กดลงไปได้เลยนี่ได้ขนมปังออกมาแล้วเดี๋ยวเราลองมาทำอันนี้ดูนะคะรู้สึกว่าจะเป็นเบคอนมั้งอันนี้ปราบเซียนอยู่นะทุกคนเพราะว่ารายละเอียดมันค่อนข้างเยอะถ้าเป็นดินเบาก็เรียบร้อยติดแกะไม่ออกเลยแต่สำหรับแป้งโดแล้วสบายมากบางคนอาจจะสงสัยนะว่าเอ๊ะอีแม่นี่เก็บกดหรือเปล่าตอนเด็กๆไม่ได้เล่นของเล่นหรอทำไมถึงมาแย่งลูกเล่นตอนนี้ความจริงตอนเด็กๆไปเล่นของเล่นเยอะมากนะแล้วมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากก็อยากที่จะให้ลูกรู้สึกแบบนี้เหมือนกันค่ะ